นะครับก็ติวสอบนะครับกลางภาคนะเทคนิคการทำโจทย์แบบตัวเลือกเฉพาะที่เป็นตัวเลือกนะครับเรามาดูกันเลยนะครับครับการคิดรัดคิดเร็วต่างๆเนี่ยก็มาจากการที่เป็นคุณลักษณะอย่างหนึ่งของช่างที่ดีก็คือนะฮะ1นะครับจะต้องมีความช่างสังเกตนะครับช่างสังเกตนะไอการสังเกตแล้วก็เอ๊ะนะสังเกตอะไรนะสมมติว่าการทำข้อสอบก็ต้องสังเกตตัวเลือกนะครับนะดังนั้นคุณลักษณะของช่างที่ดีนะฮะก็ต้องมีความช่างสังเกตนะครับนะอย่างอาจารย์เองเนี่ยประสบการณ์เนี่ยความสังเกตเนี่ยมอเตอร์ไซค์ที่ขี่อยู่เนี่ยเอ๊ะมันอืดนะแสดงว่าน้ำมันเครื่องมีปัญหาแล้วนะเราอาจจะลืมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก็จริงๆด้วยนะฮะคือเพราะไม่งั้นเนี่ยดังนั้นช่างสังเกตมันช่วยได้เยอะเลยนะฮะช่วยไม่ให้เครื่องยนต์พังหรืออะไรต่างๆเนี่ยต่อมาคุณลักษณะที่สองก็คือนะฮะช่างถามนะช่างถามนะสงสัยอะไรให้ถามนะฮะในการเรียนนะฮะในการเรียนหรือการทํางานก็ตามเนี่ยสงสัยอะไรเนี่ยเราต้องกระจ่างนะครับกับลูกค้านะฮะเป็นประโยชน์มากเลยสองช่างสังเกตและช่างถามนะครับอ่ะทีนี้ข้อสอบกลางภาคเนี่ยจะประกอบด้วยข้อสอบตัวเลือก12ข้อและข้อสอบวิธีทํา4ข้ออันนี้เป็นข้อสอบชุดใหม่นะฮะข้อสอบชุดใหม่ลดเนื้อหาลงนะครับลดเนื้อหาในการสอบลงจากเดิมนะฮะจากเดิมจะมี20ข้อแล้วก็วิธีทํา5ข้อนะฮะและวิธีทำแล้วมาดูกันนะครับทำไงนะฮะข้อสอบช้อยแน่นอนล่ะนะเขาก็จะให้มานะโจทย์จะให้มาเมทริกซ์ A เป็นแบบนี้แบบนี้นะ B เป็นแบบนี้นะ C เป็นแบบนี้ D แบบเนี้ย E แบบเนี้ย G H นะครับนะก็วิธีทำเนี่ยนะเราไม่ต้องทำหมดเพราะทำหมดนี่เสียเวลามากเลยถูกไหมฮะทีนี้เราก็สังเกตช้อยว่าเอ๊ะตำแหน่งไหนล่ะที่มันเราก็ทำแถวเดียวก่อนใช่ไหมทำแถวเดียวลองเบี่ยงดูก่อนนะมองแถวมองตามแถวฮะแถวเดียวก่อนปุ๊บแล้วทรานสโพสเนี่ยจะเปลี่ยนตำแหน่งจากแถวกลายเป็นหลักนะจากแถว C1 ก็กลายเป็นหลัก C1 แทนใช่ไหมดังนั้นข้อไหนล่ะที่มันตรงมี2ข้อใช่ไหมครับนะมี2ข้อที่เป็นไปได้คือขอไข่กับงองูนะนะเป็นไปได้2ช้อยนะทีเนี้ยตำแหน่งเนี้ยนะตำแหน่งตรงกลางเนี่ยหรือยังไงเราดูต่อไปทําไงนะดังนั้นข้อกอไก่กับคอควายเนี่ยไม่ใช่คําตอบแน่นะเพราะมันต้องเป็น41ไม่ใช่14นะตัดไปได้2ช้อยแล้วเหลือ2ช้อยนะนะฮะก็ทําอีกแถวนึงนะลองอีกแถวนึงเป็นไงปั๊บดังนั้นเนี่ยมันต้องขึ้นนะจากแถวลบ32ก็จะกลายเป็นหลักลบ32ปั๊บสองช้อยที่เหลือก็คือข้อไหนล่ะใช่ไหมสองช้อยที่เหลือเพราะว่ามันมีสิ่งที่แตกต่างอยู่แล้วถูกต้องไหมฮะนะใช่ไหมอันนี้ก็เห็นแล้วล่ะว่าคําตอบคือข้ออะไรนะนะแล้วก็นะก็ตัดจากสองช้อยก็ตัดช้อยหนึ่งที่เป็นคําตอบมีข้อเดียวนะช้อยเดียวนะฮะต้องเอาคําตอบข้อไหนล่ะมีช้อยเดียวนะฮะต่อไปข้อสองเมตริกนี้ก็เช่นเดียวกันฐานโพสต์ใช่ไหมล่ะฐานโพสต์คือมองตามแถวแล้วจับเหวี่ยงให้กลายเป็นหลักจากแถวก็กลายเป็นหลักนะอันนี้เมติกมีมิติ2แถว3หลักนะฮะปุ๊บแล้วก็จับมันเหวี่ยงมาดังนั้นเนี่ยคำตอบเนี่ยอันนี้ง่ายเลยรู้สึกว่าทําคนเดียวเจอคําตอบเลยถูกต้องไหมครับตาดีได้ตาร้ายเสีย นะนี่เจอคําตอบทันทีเลยเห็นไหมเหวี่ยงแถวเดียวนี่ง่ายกว่าข้อ2นี่ง่ายกว่าข้อแรกนะนะครับมีตัวข้อเดียวที่เป็นที่ตรงนะต่อไปข้อ3นะเมตริก 2G ล่ะเราไม่ต้องไปเอาไปคือการที่คูณสเกลาร์คือจะต้องไปแจกทุกสมาชิกแต่เราไม่ต้องทําจริงหรอกนะเราไม่ต้องทําจริงหรอกเพราะเราทําจริงเสียเวลาไหมเสียเวลาเราต้องคูณทั้งหมดกี่ตัวครับ1 2 3 9ตัวใช่ไหมไม่ต้องคูณ9ตัวเราดูเฉพาะดูช้อยซี่ตรงไหนตําแหน่งไหนที่มันต่างกันหมดเลยก็คือตําแหน่งไหนล่ะตําแหน่งแรกต่างกันหมดเลยไหมตัดตัวเลือกข้อกอออกเพราะว่าตัวเลือกข้อกอคือ G ที่ไม่ใช่ 2G ใช่ไหมมันคือลอกโจทย์เลยกอไก่ไม่ใช่แน่นอนนะคือไอการคูณสเกลาร์นี้ต้องแจกทุกตำแหน่งสมาชิกใช่ไหมนะ
ลองเอาสองคูณแถวแรกดูก่อนซิว่าตรงกับตัวเลือกไหนปั๊บมันก็จะเป็นแถวแรกต้องเป็นแถวแรกที่เป็นคําตอบที่ถูกต้องจะเป็น4 14 ลบ 24 14 ลบ 2ก็มีคําตอบเดียวนะครับนะตรงกับช้อยไหนล่ะนะโอเคนะครับเนี่ยเหมือนบอกคําตอบเลยนะจากโจทย์ข้อที่ผ่านมาจงหาเมตริกลบ 3e นะก็ทำนองเดียวกันการที่เอาสเกลาร์ไปคูณกับเมตริกเนี่ยก็คือต้องไปคูณจากทุกตำแหน่งทีนี้คูณถ้าคูณจริงคูณ6ตำแหน่งเลยเสียเวลาไหมเสียเวลาครับนะเราก็ดูสิการคูณสเกลาร์ของที่เข้าไปยังเมตริกก็คือต้องคูณทีนี้เราลองแถวแรกเหมือนกันแถวแรกแถวเดียวคือแถวแรกจากโจทย์เนี่ยคือ41ใช่ไหมล่ะเอาลบ3คูณมันเท่าได้เป็นลบ12ใช่ไหมแล้วก็เห็นคำตอบแล้วล่ะเห็นไหมไม่ต้องทำจริงไหมครับเห็นไหมถ้าเราทำจริงเสียเวลาไหมเสียเวลานะฮะนี่เราคูณ2ตัวเองเราก็ได้คำตอบแล้วจริงไหมนะนะโอเคไหมนะอันนี้ก็เหมือนบอกคำตอบอีกเหมือนกันบอกไม่คำตอบนะต่อไปข้อ5นะครับจากโจทย์ที่กำหนดมานะ b กับ g เนี่ยจงหา b บวก g นะทำยังไงล่ะเช่นเดียวกันการที่นิยามการบวกจริงจริงเนี่ยต้องเอาทุกตำแหน่งบวกกันถามว่าจริงๆต้องทำจริงจริงไหมไม่ต้องทำจริงครับเพราะคำตอบเนี่ยมันอยู่ในช้อยอยู่แล้วนะฮะคำตอบมันอยู่ในช้อยอยู่แล้วนะเป็นการบวกสองเมตริกสองเมตริกใดๆนะจากสองเมตริกก็จะยุบเหลือเมตริกเดียวที่เป็นเมตริกผลลัพธ์นะก็ทําแถวเดียวเพราะตัวเลือกแถวแรกแถวบนสุดเนี่ยต่างกันหมดเลยถูกต้องไหมเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดสิบสามหกเจ็ดลบหนึ่งหกใช่ไหมเจ็ดหนึ่งลบหกนะคือแถวเดียวเนี่ยก็คือเอาตําแหน่งใช่ไหมแต่ตำแหน่งเอาตําแหน่งคําตอบที่ถูกหนึ่งคำตอบอยู่แล้วในตัวเลือกใช่ไหมครับใช่ไหมแถวแรกทุกคำตอบต่างหมดเลยยกเว้นเจ็ดเราก็ไม่ไปบวกก็ได้ใช่ไหมแล้วเอาลบหกไปคูณเราเอาลบหกไปบวกกับเจ็ดเลยได้อะไรล่ะลบหกไปบวกกับเจ็ดก็คือเจ็ดลบหกนะก็ต้องตรงนี้ต้องเป็นหนึ่งแน่ๆของผลลัพธ์อ่ะตำแหน่งผลลัพธ์หนึ่งสองใช่ไหมต้องเป็นหนึ่งแน่ๆก็มีสองช้อยที่เป็นไปได้กอไก่กับงองูจากนั้นก็เอาเจ็ดไปบวกกับลบหนึ่งก็คือเจ็ดลบหนึ่งนั่นเองก็คือได้อะไรเจ็ดลบหนึ่งได้อะไรนะครับโอเคนะเนี่ยตามนี้เลยนะแถวแรกใช่ไหมไอ้ตรงนี้ก็ไม่ต้องบวกเราก็รู้แล้วล่ะข้ามตำแหน่งหนึ่งไปเลยเพราะมันเหมือนกันทุกช้อยแล้วก็ไปบวกตำแหน่งสองตำแหน่งสามแล้วก็จะได้คำตอบแล้วนะฮะนะต่อไปข้อ6นะครับเขาให้เอา b ลบ g ทำนองเดียวกันนะทำนองเดียวกันนะฮะ b ขึ้นต้นแล้วลบ g นะดังนั้นเนี่ย5ลบ2เป็น3กอไก่กับคอควายเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้อยู่สองข้อคอไข่กับงองูเพราะว่าห้าลบสองมันต้องได้สามใช่ไหมนะคล้ายข้อห้าเป็นการลบสองก็เอาจับตำแหน่งเดียวกันมาลบกันได้เลยนะก็ลองแถวบนดูได้ไหมได้นะแล้วก็รู้แล้วล่ะว่านะไม่คอไข่ก็งองูใช่ไหมแล้วลบหกไปลบเจ็ดลบหกมีหนี้อยู่หกบาทไปยืมเพื่อนอีกเจ็ดบาทดังนั้นหนี้มันต้องสะสมข้อไหนล่ะเจ็ดไปลบกับลบหนึ่งอันนี้จะเครื่องหมายอะไรคนที่จะงงเจ็ดไปลบกับลบหนึ่งเจ็ดลบกับลบเจอกันเป็นบวกใช่ไหมได้คำตอบแล้วใช่ไหมโอเคไหมฮะเห็นไหมครับคือเราไม่ต้องทำทุกตำแหน่งเสียเวลาไหมครับเสียเวลามากดังนั้นเนี่ยเราทุ่นเวลาไปมากเลยกว่าคนอื่นที่ไม่รู้วิธีรัดนะฮะนะครับจะทำให้ประหยัดเวลาไปได้มากเลยนะครับเห็นคำตอบแล้วใช่ไหมนะฮะลบหกไปลบกับเจ็ดมันต้องลบต้องเสริมกันใช่ไหมใช่ไหมครับเจ็ดไปลบกับลบหนึ่งก็ลบกับลบเป็นบวกใช่ไหมก็กลายเป็นเจ็ดบวกหนึ่งใช่ไหมนะได้คำตอบเท่าไหร่ละนะต่อไปข้อเจ็ดนะครับอันนี้ยากเลยเพราะว่าโอ้โหเล่นอย่างนี้เลยนะมีทานโพสกับยีด้วยใช่ไหมก็ทำนองเดียวกันถ้าทำจริงมีเสียเวลานะเรามาดูวิธีรัดนะเรารู้มิติมันก่อนนี่สองคูณสามนี่ก็สามคูณสองดังนั้นตอนแรกอะมันบวกกันไม่ได้แต่พอมาทานโพสต์แล้วอาจจะบวกกันได้เพราะว่ามิติมันจะเท่ากันนะฮะดูตำแหน่งแรกก่อนตำแหน่งแรกใช่ไหมอันนี้เราคิดตำแหน่งเดียวพอนะฮะเพราะอะไรมันยุ่งยากไงคิดตำแหน่งเดียวพอเพราะตำแหน่งเดียวเนี่ยมันต่างไหมตัวเลขต่างนะฮะตำแหน่ง c คือตรงนี้นะเงื่อนไขโจทย์ใช่ไหมสอง c ทานโพสต์บวกที่สอง e นะ c เป็นตัวนี้ตำแหน่งแรกในตัวเลือกเป็นตัวเลขที่ต่างหมดเลยดังนั้นเราคิดแถวเดียวครับทานโพสต์แถวเดียวนะฮะก็คือก็จะได้เป็น1 2 3ใช่ไหมตำแหน่งดังนั้นตำแหน่งแรกเนี่ยตำแหน่งแรกใช่ไหมของ C ทานโพสต์คือ1ตำแหน่งแรกของ C ทานโพสต์เป็น1
นะครับจากนั้นก็ทําไมหาตำแหน่งเดียวคือตำแหน่งหนึ่งหนึ่งไงนะฮะตำแหน่งของคําตอบหนึ่งหนึ่งสีฐานพจน์เป็นหนึ่งตำแหน่งแรก A11ดังนั้นถ้าเอาสองคูณล่ะถูกต้องไหมตำแหน่งหนึ่งหนึ่งของผลลัพธ์นั่นเองเอาสองคูณหนึ่งก็ได้สองใช่ไหมจากนั้นไปบวกกับสองเท่าของ E ใช่ไหมตำแหน่งแรกนะก็เป็นอะไรสออันนี้สองคูณหนึ่งได้สองสองคูณสี่ได้แปดก็เป็นอะไรล่ะนะครับคำตอบมีข้อเดียวนะที่เป็นนะที่อาจารย์วงไว้นะเห็นไหมครับเร็วไหมเร็วนะถ้าทําจริงเสียเวลาไหมมากเลยนะอันนี้แค่เสี้ยวเดียวใช่ไหมเราทําเสี้ยวเดียวของอะไรให้รู้คําตอบเพราะว่าช้อยเนี่ยคือคําตอบอยู่แล้วใช่ไหมเราทํายังไงก็ได้นะเพื่อให้ได้การทำช้อยเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้ได้คําตอบรวดเร็วให้ไปทําจริงนี่เสียเวลาเลยนะไม่แข่งขันกับใครไม่ได้นะฮะแข่งขันกับใครไม่ได้ถ้าทําจริงนะวิธีถ้าตัวเลือกต้องใช้วิธีลัดนะฮะนะข้อ8นะจงหา c คูณ b ให้กําหนด c ตรงนี้อาจารย์ย้อนโจทย์จริงโจทย์มันอยู่ด้านหน้า c เมตริก c เมตริก b นะเราต้องรู้มิติมันก่อนเมตริก c คือ2แถว3หลักเมตริก b คือ3แถว3หลักหรือ3คูณ3คูณได้ไหมได้มันมีตัวเชื่อมใช่ไหมและผลลัพธ์จะเป็น2คูณ3นะฮะโอเคโจทย์มันเหมือนกันเลย2คูณ3ทีนี้ในดูตัวเลือกนะตำแหน่งไหนล่ะที่มันต่างกันหมดเลยนะตำแหน่งหนึ่งได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามันมีซ้ำสองข้อต้องทำสองครั้งถูกต้องไหมตำแหน่งตรงหนึ่งสองล่ะได้ไหมหนึ่งสองก็ไม่ได้เพราะมันมีซ้ำลบ18ใช่ไหมมันถ้าเกิดฐานตำแหน่งสองเนี่ยต้องทำสองครั้งดังนั้นตำแหน่งนี้แหละตำแหน่งนี้คือตำแหน่งหนึ่งสามใช่ไหมของคำตอบใช่ไหมตำแหน่งหนึ่งสามตำแหน่งหนึ่งสามตำแหน่งหนึ่งสามมันคืออะไรมันคือตำแหน่งหนึ่งสามของผลลัพธ์มันคือแถวที่หนึ่งกับหลักที่สามถูกต้องไหมตำแหน่งหนึ่งสามของผลลัพธ์มันคือแถวที่หนึ่งกับหลักที่สามใช่ไหมเราก็คิดหนึ่งสามจากนั้นเกิดจากตัวคูณตัวซ้ายแถวที่หนึ่งกับตัวขวาหลักที่สามก็คูณแถวเดียวไงพอแล้วนะฮะไม่ต้องไปคูณหมดก็เอาตัวเนี้ยนะไปจับคู่คูณใช่ไหมเห็นไหมหลักคูณก็คูณอย่างนี้หนึ่งคูณเจ็ดแล้วก็ลบสองคูณสิบแล้วก็สามคูณลบสามใช่ไหมอย่างนี้นั่นเองใช่ไหมเป็นเสร็จแล้วมันได้อะไรล่ะนะมันได้ค่าเท่าไหร่ล่ะก็จะเป็นคําตอบนะเพราะว่าแต่ละตำแหน่งมันต่างหมดเลยใช่ไหมแต่ต้องบวกให้ดีๆนะเพราะว่ามันมีลบ22ก็บวก22อะนะบวกลบพลาดนี่อาจจะเสร็จเลยนะโอเคนะฮะนะเห็นไหมทุ่นเวลากันเยอะเลยนะทุ่นเวลากับคนอื่นเนี่ย2เท่าถึง5เท่าเลยนะฮะครับโอเคนะโอเคนะครับทีนี้ไอการบวกลบต้องบวกลบดีๆนะเจ็ดหนึ่งคูณเจ็ดได้เจ็ดลบสองคูณสองได้ลบ20เราวิธีการนะเอาลบกับลบมาบวกกันก่อนลบ20กับลบ9ก็ลบ29เจ็ดบวกลบ29เจ็ดบวกลบ29อาจจะงงนิดหนึ่งใช่ไหมก็คือเอาตัวมากลบไปก่อนแล้วเครื่องหมายตามตัวมากโอเคนะนะครับต่อไปข้อ9นะก็คือหา determinant อันนี้ไม่มีทางลัดเลยนะต้องทำจริงเดียวเลยนะครับต้องทำจริงเดียวเลยความอึดอย่างเดียวเลยนะเพราะว่า determinant เนี่ยถ้า3คูณ3ก็คือต้องตั้ง2แถวไว้ทางซ้ายเนี่ยมาไว้ทางขวาลอกมาไว้ทางขวาทำไมอ่ะทำไมต้องทำอย่างนั้นเพื่อจับคู่คูณกันให้ได้ครบ3ตัวนะฮะนะก็คือลอกหลัก581กับลบ692มาไว้ทางขวามือจากนั้นก็จับคู่คูณกันให้ครบ3ตัวนะคุณลงเป็นบวกคุณขึ้นเป็นลบแล้วเข้ามานะแล้วมาได้เท่าไหร่ล่ะมันรวมกันใช่ไหมนะครับอันนี้นะ determinant เนี่ยไม่มีทางลัดเลยนะต้องอึดอย่างเดียวใส่ความอึดอย่างเดียวเลยนะอึดและถึกอย่างเดียวเลยนะเนื่องจากตัวเลขโจทย์กำหนดมาไม่มีศูนย์เลยจึงทำเป็นแบบต่อหลักดีกว่านะฮะเพราะว่าถ้ามีศูนย์เยอะๆเนี่ยเราสามารถใช้วิธีไมเนอร์ได้นะผลบวกของลองลบเอามาลบได้เท่าไหร่ล่ะนะอันนี้เป็นเรื่องของพื้นฐานเก่าของนักศึกษาแล้วว่าเป็นไงนะบุญเก่าแล้วนะทำไมข้อ10ก็เหมือนกันอ่ะใช้นะ3คูณ3ใช่ไหมก็ต้องลอกอะไรเลยลอก2หลักซ้ายมาไว้ทางขวาเพื่ออะไรเพื่อจับคู่คูณกันแล้วเนี่ยให้ครบ3ตัวใช่ไหม
determinant ก็จะจากเขาเรียกกว้างปูจะกลายเป็นเส้นตรงก็ขีดตรงๆลงมา delta g ใช่ไหมแล้วคูณลงพวกหนึ่งนะคูณทีนี้คูณขึ้นต้องติดลบด้วยนะคูณขึ้นติดลบนั่นคือสี่นะก็มีลบนะต้องมีติดลบรอแต่ว่าอาจารย์วิธีนี้คือเราคูณกันไปก่อนเลยแล้วมันลบทีหลังลบรอทีหลังนะทีเดียวเลยก็ได้ก็คือบวกผลลัพธ์นี่แหละแล้วก็เติมลบเข้าไปทีหนึ่งทีนี้คูณลงก็คงเครื่องหมายได้เลยไม่มีลบนะโอเคนะนี่พอเข้าใจใช่ไหมฮะนี่อาจารย์ก็คือ4คูณลบ8ลบ1ไปก่อนเลยหรือใครจะลบไปทีเดียวเลยก็ได้นะแต่อาจารย์เนี่ยหมายความว่าคูณกันไปก่อนใช่ไหมแล้วมาบวกลบกันแล้วมีลบรอไว้นี้ก็ได้นะฮะอันนี้จะค่อนข้างยุ่งยากสับสนนิดนึงในเรื่องของตัวเลขนะวิธีหนึ่งก็คือคูณไปก่อนนะแล้วลบรอเลยคูณบวกลบอะไรแล้วเนี่ยเติมลบไปข้างหน้าอีกทีหนึ่งส่วนตัวที่คูณลงคูณที่เส้นเขียวเนี่ยก็ไม่มีลบนะคูณกันตามเครื่องหมายได้เลยแล้วก็บวกกันตามเครื่องหมายได้เลยนะฮะไม่มีลบรอแต่ถ้าคูณขึ้นเนี่ยสีชมพูจะมีลบรอไว้นะแล้วมารวมกันอีกทีหนึ่งนะเหมือนกันนะโอเคนะแต่ถ้าให้เดานะขอไข่ของงูเป็นไปไม่ได้เพราะตัวเลขมันเยอะเป็นไปได้สองข้อไม่กอก็คอนะเพราะตัวเลขมันเยอะคูณกันไม่มีทางหรอกหรือเปล่าไม่รู้นะอาจารย์เดาเลย อ่ะต่อไปอันนี้เหมือนกันนะต้องใช้ความอันนี้เป็นอันที่เป็นต้องหานะไมเนอร์2 คูณ 3ไมเนอร์ก็คืออะไรไมเนอร์คือดีเทอร์มินันท์ที่เกิดจากเมตริกเดิมเนี่ยไปลบตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในที่นี้คือสองตำแหน่งแถวที่สองกับหลักที่สามนะต้องตัดแถวที่สองและหลักที่สามออกก็จะลดถอนมิติมันลงมานะดังนั้นนะไมเนอร์สองสามของเมตริกเดิมเมตริกบีก็คือการตัดแถวที่สองและหลักที่สามออกก็จะเหลือตัวเลขที่เหลือเห็นไหมฮะมันก็จะลดทอนลงหาดีเทอร์มินันท์ของตัวที่เหลือก็โดยการคูณไขว้ใช่ไหมอันนี้ง่ายเลยนะคูณลงก็ตามเครื่องหมาย5 20คูณขึ้นต้องมีลบตามด้วยนะนะ1 คูณลบ 6ก็ได้ลบ 6แล้วต้องลบอีกทีหนึ่งก็กลายเป็น6ใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็นี่มีลบรอแล้วทีนี้อันนี้ต้องลบอีกทีหนึ่งนะต้องอันนี้ต้องลบอีกทีหนึ่งก็กลายเป็นบวก6ถูกต้องไหมหรือว่าลบมาลบกันนี้ก็ได้นะนั่นเท่าไหร่ล่ะลบเป็นบวกใช่ไหมล่ะก็มีคําตอบเดียวแล้วอันนี้เหมือนบอกคําตอบเลยนะทําให้เยอะเลยอันนี้นะต่อไปนะ C cofactor นะ cofactor ก็คืออะไรล่ะ cofactor ก็คือ minor นะที่มีเครื่องหมายบวกหรือลบตามแต่ตำแหน่งของ i บวก j ใช่ไหมในที่ i บวก j มันเป็นคี่ดังนั้นนะต้องเป็นลบของ minor เดิมนะ cofactor ก็อันนี้ก็คือนะหาของ g เดิมใช่ไหมก็คือการตัดทิศตำแหน่งอะไร2 1ตัดนะตัดแถวที่2หลักที่1ออกดังนั้นก็จะลดทอนลงเหลือ determinant ของ2มิติละ2มิติก็คูณไขว้เหมือนเดิมนะ7 3 21เหมือนลักษณะฟอร์มเดิมเลยแต่ตัวเลขมันจะมากกว่าใช่ไหมก็เอา21ไปลบกับลบ9นะก็ได้เท่าไหร่ล่ะมันก็เสริมกันแน่นอนนะดังนั้นไอ้ตัวเลขลบเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมมันก็ไม่มีคำตอบเป็นเนี่ยหรือว่าคุณผิดหรือเปล่าเดี๋ยวทุกคนนะ9 ลบ 1ถูกไหมอ๋อมันลบเดี๋ยวนะอาจารย์ดูผิดแป๊บหนึ่งนะมันลบอันนี้เป็นลบ 21เดี๋ยวแป๊บหนึ่งลบ 21ใช่ไหมนะอาจารย์ขอแก้นิดหนึ่งอันนี้ต้องเป็นลบ 3นะโทษทีลบ 3นะอันนี้ด้วยลบ 21วะถูกต้องป่ะนะอันนี้ต้องเป็นลบ 21แล้วบวก9เป็นเท่าไหร่นะลบ 21นะบวก9ได้เท่าไหร่ใช่ป่ะอันนี้บุญเก่าแล้วอันนี้ก็อาจารย์ขอแก้นะเห็นนะตัวเลขแก้ตัวเลขนิดหนึ่งต้องเป็นลบอ่ะเพราะว่าไปพอดีไปบังถูกแล้วมองไม่เห็นนะครับถ้าเป็นลบใช่ไหมไม่เป็นบวกต้องเป็นลบแน่ๆก็ตัดสองช้อยกอไก่กับขอไข่ไม่ใช่แน่ๆใช่ไหมกอไก่กับขอไข่ไม่ใช่แน่ๆ21กับ9มันห่างเท่าไหร่
29มันห่างกันเท่าไหร่ก็คือเอา21ไปลบ9แล้วเอาเครื่องหมายตามตัวมากใช่ไหมเอา21ไปลบ9ได้เท่าไหร่แล้วเครื่องหมายตามตัวมากที่เป็นลบอ่ะโอเคนะครับนะคำตอบเห็นแล้วนะก็จบติวตัวเลือกนะต่อไปวิธีทำนะวิธีทำตอน2มี4ข้อนะทำทุกข้อนะแต่ก็คืออย่างที่รู้กันว่า determinant เนี่ยจึงใช้ความถึกอย่างเดียวอ่ะเรามาดูกันเลยนะฮะข้อ1จงหาเมตริกซ์ที่กำหนดให้ AC นะ A คูณ C ใช่ไหมการคูณกันก็คืออะไรตัวซ้ายเนี่ยต้องแตกแถวย่อยตัวขวาต้องแตกหลักย่อยใช่ไหมจากนั้นก็เอาแต่ละแถวตัวซ้ายเนี่ยไปแจกคูณตัวขวาใช่ไหมเช่นแถวแรกตัวบนเนี่ยเขาไปแจกคูณหลักนะหลักที่หนึ่งหลักที่สองแถวที่สองของตัวซ้ายเขาไปคูณนะก็คือกระจายเป็นได้อย่างนี้นะแล้วก็เป็นแบบนี้นะฮะโอเคนะแล้วตัวเลขได้อะไรล่ะอันนี้ก็คือบุญเก่านักศึกษาแล้วนะเรื่องของบวกลบเลขคือต้องหัดบวกลบเลขนักศึกษานะไม่งั้นเราสมองเราจะไม่ทํางานนะบวกลบในกระดาษก็ได้แต่อาจารย์ในบวกลบในใจได้แล้วนะนะฮะเพราะอาจารย์ชอบบวกเลขในใจนะแล้วเขาไปบวกลบเลขในใจแข่งกับพนักงานเซเว่นในร้านเซเว่นแล้วเราดูซิว่าเราถูกหรือเปล่าหรือเขาถูกหรือนักเด็กเซเว่นคำนวณถูกหรือเราคำนวณถูกนะนะเราไม่ตอนแรกไม่ชํานาญเราอาจจะบวกลบด้วยกระดาษไปก่อนก็ได้แล้วเราพอเริ่มชํานาญแล้วลองคิดในใจดูนะจะไม่เร็วนะอ่ะต่อไปนะข้อ2นะครับทีนี้ไอ้ลักษณะนี้เป็นลักษณะพีชาร์คณิตเมตริกนะจงหา x หลักการก็คือเนี่ยถ้ามีค่าคงที่เราคูณเข้าไปก่อนมีค่าคงที่คูณเข้าไปก่อนจากนั้นก็จับหลักการอาจารย์อธิบายคร่าวๆมีตัวเลขเข้าคูณเข้าไปก่อนนะจากนั้นก็จับคู่พวกที่เป็น x เนี่ยให้ไว้ทางไหนให้ไว้ทางซ้ายมือและพวกที่ไม่ใช่ x ก็ไว้ทางขวามืออ่ะนะคูณไปก่อนสเต็ปแรกปั๊บปั๊บจากนั้นก็จับพวกที่เป็น x เหมือนกันไว้ทางซ้ายมือและพวกที่ไม่ใช่ x เอาไว้ทางขวามือเห็นไหมจากนั้น 3x ลบ 2x ก็เหลือ x เดียวแล้วถูกต้องไหมก็เหลือ x เดียวแล้วจากนั้น 2b ลบ 3a ก็เป็นเมตริกแล้วก็ไปหาอะไรเมตริก 2b อันนี้ต้องทำจริงเลยเพื่อเป็นวิธีทำนะก็คือเอา2เนี่ยไปคูณทุกตำแหน่งใช่ไหมก็เป็นเมตริก 2b แล้วก็เอาลบ3เนี่ยไปคูณเมตริก a นะทุกตำแหน่งก็จะเป็นลบ 3a จากนั้นก็เอาเมตริก 2b บวกก็ด้วยเมตริกลบ 3a ก็จบนะโอเคนะอันนี้อาจารย์อธิบายเพิ่มเติมจากในสไลด์แล้วต่อไปข้อ3นะฮะข้อ3อันนี้เป็นลักษณะของการแก้สมการโดยหลักที่ว่าเมตริกมันเท่ากันเมตริกเท่ากันก็คือจับตำแหน่งเดียวกันมาเท่ากันนะจงหา xy ใช่ไหมจงหา xy นะอันนี้อย่าลืมอันนี้เป็นเมตริก a ดังนั้นตำแหน่งนี้คือตำแหน่ง11 a 11ตำแหน่งนี้คือ a ตำแหน่ง a 12ตำแหน่งนี้คือ a อะไร a 13ตำแหน่งนี้คือ a 21ตำแหน่งนี้คือ a 22ตำแหน่งนี้คือ a 23นี่คือเมตริก b ดังนั้นเนี่ยตำแหน่งแรกนี่คืออะไรตำแหน่งอะไร b 11ตำแหน่งนี้คือ b 12ตำแหน่งนี้คือ b 13ตำแหน่งนี้คือ b อะไรเป็นแถวที่2คือ b 21ตำแหน่งนี้คือ b 22ตำแหน่งนี้คือ b 23นะครับเมตริก a มีมิติคือ2แถว3หลักใช่ไหมเมตริก b ก็2แถว3หลักนั้นมันมิติมันเท่ากันแล้วเขาก็บอกระบุว่ามันอะไรเท่ากันดังนั้นเมื่อมิติเท่ากันและระบุว่าเท่ากันจึงจับตำแหน่งที่เท่ากันเนี่ยมาสามารถมันเท่ากันได้ a 1 3คือตำแหน่งไหนแถวที่1หลักที่3แถวที่1หลักที่3คือตำแหน่งนี้ b 1 3แถวที่1หลักที่3ก็คือตัวนี้2ใช่ไหมครับดังนั้น 2x ลบ 2y จึงเท่ากับ2นะครับนะเป็นสมการดอกจันเอา2หารตลอดใช่ไหมได้อะไรครับ x ลบ y เท่ากับ1ใช่ไหมเป็นสมการที่1จากโจทย์ตำแหน่งอะไรครับ2 1แถวที่2หลักที่1คือลบ3นะ a 21ก็คือลบ3แล้วก็ b 21ก็คือ x บวก y นะครับทีนี้อาจารย์เอา b 21ไว้ทางซ้ายมือเพราะเราจะหา x บวก y ไงจะได้ว่า x บวก y หรือเท่ากับลบ3นะดังนั้นเนี่ยเอาสมการ1บวกสมการ2ได้เลยเอาสมการ1บวกสมการ2ก็คือซ้ายบวกซ้ายขวาบวกขวาซ้ายบวกซ้ายนะซ้ายบวกซ้ายก็คือได้ 2x ขวาบวกขวาคือ1ลบ3ก็ได้ลบ2 2x เท่ากับลบ2 x เดียวเท่ากับเท่าไหร่ล่ะใช่ไหมครับ
จากนั้นเนี่ยเอาสมการ2ลบสมการ1เอาสมการ2ทั้งสมการเลยลบสมการ1ก็คือเอาสมการ2ตั้งลบสมการ1ก็คือ x มันจะตัดกันไปแล้วบวก y กันลบแล้วก็ลบอีกทีหนึ่งลบ y ก็กลายเป็น 2y 2y ไปลบกันอะไร 2y ด้านซ้ายเป็น 2y ด้านขวาลบ3ไปลบกัน1ก็เป็นลบ4นะครับโอเคไหมนะก็หาได้ทีนี้ข้อ4นะครับก็คือใช้การลอก2หลักทางซ้ายมาไว้ทางขวาอันนี้จะเคลื่อนนิดนึงเนื่องจากว่าเป็นลักษณะของนะครับฟังก์ชันรูปภาพนะฟังก์ชันรูปภาพนะครับในการแทรก insert symbol นะปุ๊บปุ๊บนะมาลอกทางซ้ายจากนั้นก็คูณขึ้นนี่อาจารย์คูณขึ้นเป็นแล้วก็ติดลบรอนะนี่เป็นอีกวิธีหนึ่งคูณขึ้นติดลบไปเลยรอไว้นะเพราะจริงมันต้องเป็น4ใช่ไหมอาจารย์คูณเป็นลบ4ไปแล้วคูณลบ8แล้วก็ลบ1ใช่ไหมแล้วก็คูณขึ้นอีกนะเห็นไหมพอต่อ2หลักทางขวาแล้วเนี่ยมันจะสามารถจับคู่คูณกันได้3ตัวนะครับนะคูณขึ้นให้ลบรอไปเลยอาจารย์อันนี้ที่นี่อาจารย์ลบรอไปลบ4เดิมมันเป็นบวก4อาจารย์ลบรอไปเลยลบ4เพื่อกันลืมลบ8แล้วก็ลบ1ใช่ไหมแล้วอันนี้เดิมเป็นบวก9ก็เป็นลบ9ไปเลยลบ9รอไว้ไปคูณ2แล้วคูณ2อีกทีนึงอันนี้อันนี้ผิดว่ะ เดี๋ยวนะผิดใช่ไหมแป๊บหนึ่งเพราะมันต้องเป็นลบ3ใช่ป่ะลบ3ว่ะอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นบวก63นะโอเคไหมนะโอเคไหมนะจากนั้นก็เอาพวกชมพูอ่ะสีชมพูรวมกันได้อะไรอันนี้จะเป็นอันนี้อาจารย์แก้นี่จะเป็นอะไรบวกว่ะนะก็ไหมบวกนะนี่อาจารย์พรีเซนต์ก่อนก็ดีเพราะว่าอาจารย์จะได้รู้นะเป็นเสร็จใช่ไหมอันนี้ได้อันนี้ถูกนะบวกใช่ไหมคู่นี้อันนี้คู่นี้เป็นบวกแต่เจออีกลบทีนึงเป็นลบ324832ถูกอันนี้ถูกนะต่อไปนะใช่ไหมลบ9คูณ2ใช่ไหม4936ถูกอันนี้ลบเป็นบวกถูกจากนั้นก็ใช่ไหมลบ68เนี่ยพวกลบ68ไปบวกกับ63ก็ได้อะไรลบ68ไปบวก63ก็ต้องเหลือลบอะไรลบ5นี่คือลบ5แล้วพวกไอ้ที่มันคูณกันลงมาก็ตามเครื่องหมายเลยใช่ป่ะใช่ไหมนี่อันนี้ตัวเลขมันเยอะนิดนึงนะไอ้ด้านนี้เป็นบวกแน่นี่เป็นลบถูกต้องไหมเพราะบวกเยอะไปลบน้อยใช่ป่ะอันนี้อาจารย์คิดในใจได้เลยเนี่ยเป็นเท่าไหร่วะร้อยสี่ไปลบ27ร้อยสี่ไปลบ27ถูกต้องไหมถูกต้องไหม6กับ8เป็น14ทด1เป็นร้อยสี่ไปลบ27ได้แหละร้อยสี่ไปลบ27ก็เหลือ37ว่ะเหลือ37อันนี้เป็นบวก37อันนี้เป็นลบอะไรใช่ไหมลบอะไรบอกไปแล้วนะโอเคนะก็ทำต่ออันนี้ก็จบเรื่องของนะติววิธีทำนะฮะ